ใจไม่รู้เป็นใจที่รู้ที่ฉลาดขึ้นมาใจยังไม่ตั้งมั่นก็จะได้ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นการภาวนาไม่ใช่อื่นไกลเพื่อให้เราทั้งหลายกลับมาส่องดูใจของเราหรือถ้าดูใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมองได้โดยยากแม้แต่ดูกายของเราก็ยังดีเพราะการรู้กายของเราก็มีประโยชน์มากทีเดียวเราจะได้ไม่หลงตัวของเราเองก็เรียกว่าไม่หลงทางจะได้รู้ตามความเป็นจริงเหมือนกับพระพุทธเจ้าวางระเบียบให้เราทั้งหลายสวดมาทุกวันทุกวันแล้วก็สวดดูตัวของเรากายบ้างดูใจบ้างเหมือนเราสวดกายอัตตาสติในวันนี้ก็เพื่อให้เราได้รู้จักกายของเรานั่นเองกายของเราไม่มีอะไรในบทสวดปุโรนานัปปการัสสะสุจินโนกายของเรานี่แหละเป็นไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเราตรวจไปแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปถ้าเราจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในใจเราก็ทบทวนกลับมาดูอีกมาพิจารณาธรรมที่เราตรวจธรรมเราตรวจตามหนังสือการเราพิจารณาเรามาดูตัวของเราจริงๆกายนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเราคนละก้อนนี่ที่นั่งอยู่นี่แหละกายของเรานี่แหละเต็มไปด้วยของไม่สะอาดจริงอยู่ที่พระพุทธเจ้าพูดไม่ผิดเลยเพราะกายนี้ไม่สะอาดเราจึงได้ตกแต่งอยู่ตลอดเวลาจึงได้ทำไม่ตกแต่งแล้วใครจะเข้าใกล้ไม่ได้กลิ่นของกายนี้ที่เราอยู่ร่วมกันได้เพราะเราเป็นคนฉลาดในการบริหารในการควบคุมในการดูแลกายนี้จึงอยู่ได้กายนี้จึงเข้าใกล้ได้ถ้าเราไม่บริหารในยิ่งแย่ใหญ่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้รู้ความจริงแล้วเราจะได้ปฏิบัติต่อความจริงนี้ให้ดีให้มีประโยชน์แก่จิตใจของเราเองที่พระพุทธเจ้าสอนให้รักษากายก็รักษาอย่างนี้แหละนอกจากเราจะบริหารดูแลให้ถูกลักษณะอนามัยแล้วยังสอนกายนี้ให้กระทำสิ่งที่ดีไม่ให้มีเวรมีภัยแต่สะท้อนเข้ามากระทบกระเทือนตัวเราเองอีกเช่นให้การรักษาศีลก็คือรักษากายบริหารกายนี่เองไม่ใช่ไปรักษาอย่างอื่นไม่ใช่รักษาตัวหนังสือไม่ใช่รักษาคำพูดเรากลับมาดูกายเราได้รักษากายหรือยังถ้าเราตรวจดูกายของเราได้รักษาแล้วเราเว้นแล้วจากการเบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันเราได้เว้นแล้วจากการลักขโมยทรัพย์สมบัติซึ่งกันและกันหรือเอาทรัพย์สมบัติซึ่งกันและกันด้วยจิตเจตนาอาการเป็นขโมยเว้นจากการประพฤติล่วงประเวณีคำว่าล่วงประเวณีคือประเวณีชาวพุทธของเรานี่เป็นประเวณีที่มีสัจจะเราตกลงแต่งการแต่งงานอยู่ร่วมกันแล้วเราก็ไม่ประพฤตินอกใจซึ่งกันและกันไปคบแต่อื่นอีกเดี๋ยวก็เล่นเปิดนี่ถ้าเราตั้งอยู่ในนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรโรคเอดส์เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรารักษาตัวของเราได้เองมันปลอดภัยเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อฟังพระพุทธปฏิบัติแล้วอันภัยที่ไม่จำเป็นมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้ารู้จักทางเกิดแห่งภัยและทางป้องกันด้วยถ้าเราเชื่อฟังแล้วเราจะเป็นผู้หนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในโลกโดยความปลอดภัยโดยความไม่มีภัยไม่เดือดร้อนถ้าเราเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าคือการรักษาศีลรักษาตัวของเราเมื่อเราว่าตัวของเราเป็นที่รักของเราแล้วเราก็ควรรักษาตัวของเราให้ถูกต้องตามความเป็นจริงคือหลักคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่า
เห็นว่ากายนี่เป็นของไม่สะอาดแล้วให้ทอดทิ้งไม่ต้องทำอะไรให้สกปรกอย่างนั้นไม่ใช่เราก็จะเจ้าพระองค์ยิ่งให้รักษาดีกว่าเราอีกดีกว่าไม่มีวิชาโลกใดทางไหนที่รักษาละเอียดเหมือนกับคำสอนพระพุทธเจ้าในการรักษากายก็ดีในการรักษาวาจาก็ดีแต่พูดถึงศีลห้าแล้วรักษากายรักษาวาจาให้สะอาดบริสุทธิ์นี่ฟังดูสิบริสุทธิ์ทั้งภายนอกบริสุทธิ์ทั้งภายในบริสุทธิ์ทั้งผิวพรรณด้วยบริสุทธิ์ทั้งกรรมการกระทำด้วยเป็นบริสุทธิ์ที่มีประโยชน์มีความสงบสุขต่อตัวของเราจริงดูแต่ศีลห้าแต่ละข้อละข้อเราพิจารณาดูแล้วมันดีเลิศประเสริฐแก่ตัวเราจริงๆถ้าเราควรรักษาถ้าเราตัวของเราเป็นที่รักของเราแล้วการรักษาแต่เพียงกายกับวาจานั้นยังไม่สมบูรณ์เพียงพอเพราะมันผลักดันมาจากจิตถ้าจิตยังหลงอยู่ยังไม่ฉลาดอยู่ไม่ได้รับการอบรมอยู่เราจะรักษากายดีเท่าไหร่เมื่อจิตมันยังหิวยังอยากยังหลงยังเข้าใจผิดแล้วมันก็จะชักชวนกายวาจาให้ทำผิดพลักดันจะให้ทำจิตจะให้ทำผิดอยู่เสมอเพราะเหตุนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้รักษาจิตการรักษาจิตนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยความสำรวมก็เป็นผู้มีสติสำรวมกายให้ระลึกสำรวมกายจิตจะเป็นผู้ระลึกสำรวมวาจาไปจิตเนี่ยเป็นผู้ระลึกตลอดถึงสำรวมใจความคิดนึกของใจเองตลอดถึงสำรวมด้วยวิธีภาวนามาปฏิบัติสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้จิตใจสงบแล้วชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยปัญญานี่นี่สำคัญมากไม่มีคำสอนที่ไหนจะสอนละเอียดออกเหมือนคำสอนพระพุทธเจ้าเลยรักษาเป็นชั้นๆไปตามระดับถึง3ชั้นทีเดียวทั้งกายชั้น1วาจาชั้น1ถึงจิตถึงใจอีกชั้น1ให้เราทั้งหลายมาส่องดูจิตใจของเราวันนี้แหละเราสำรวจตรวจดูจิตใจของเราเราจะทำใจของเราให้ดีทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วให้สงบไม่ให้อารมณ์ภายนอกมาก่อกวนด้วยระลึกเอาทำคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้เราทั้งหลายทำผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วได้ความสงบสุขด้วยกรรมฐานบทใดบริกรรมบทใดอย่างไรได้ความสงบได้สติได้ปัญญาแล้วก็ทำตามที่เราทำมาใครสำรวจตรวจดูวันไหนที่เราเคยภาวนาจิตใจของเราสงบสบายสบายแล้วก็ตรวจดูอีกครั้งหนึ่งก่อนจะทำสมาธิเมื่อระลึกได้แล้วก็ดำเนินการรักษาสำรวมระวังปฏิบัติภาวนาตามที่เราเคยได้สงบได้ความสุขมาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหาใหม่ไปเรื่อยส่วนสำหรับบุคคลผู้ฝึกอบรมเพิ่งฝึกยังไม่ได้ทางที่แน่นอนเราก็ควรรีบหาทางที่แน่นอนเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกิจวัตรหรือการปฏิบัติสำหรับตัวของเราเองในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเราจะภาวนาพุทโธคอยเพียรพยายามจะปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการบริกรรมในการพุทโธเราได้คุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจคุณพุทโธนี่ไม่ใช่น้อยไม่ใช่เล็กน้อยมีอนุภาพพุทธคุณนำมีคุณมากอุปการะมากจะพูดถึงปัญญาพระพุทธเจ้าพระองค์มีปัญญา ได้ตรัสรู้บรรลุธรรมจำรักกิเลสให้หมดสิ้นไม่มีกิเลสอาสวะอยู่ในจิตในใจเพราะดวงปัญญาที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราภาวนาพุทโธก็ต้องดูจิตใจของเราพยายามกำหนดความใสสะอาดในจิตใจของเราถึงแม้ว่ามันยังไม่ใสเราก็กำหนดให้มันใส
กำหนดทำความหมายให้มันใสให้สะอาดด้วยพุทโธพุทโธก็มองเห็นจิตใจของเราสะอาดยังไม่สะอาดก็ค่อยสะอาดไปเหมือนกับเราซักผ้าซักไปซักไปซักไปมันก็ค่อยสะอาดหรือเหมือนกับเราขัดถูพื้นที่ไม่สะอาดถูไปถูไปก็สะอาดด้วยเราตั้งใจเพื่อจะให้สะอาดชั้นใดเราภาวนาพุทโธพุทโธจิตสะอาดก็ลึกไปลึกไปเราก็ทำความนิมิตเครื่องหมายความสะอาดในใจถ้าเราต้องการให้จิตสงบก็ทำนิมิตเครื่องหมายความสงบในใจแล้วก็ลึกพุทโธพุทโธทำเครื่องหมายสงบคำว่าสงบเราก็ต้องอยู่ตรงกันข้ามกับความฟุ้งซ่านกับความรำคาญที่มันเที่ยวพลุกซ่านตามอารมณ์ภายนอกนั่นลักษณะความไม่สงบเมื่อเรารู้ลักษณะความไม่สงบแล้วเราก็จะรู้ลักษณะสงบคือความไม่ฟุ้งซ่านรำคาญนั่นเองความไม่ส่งจิตไปข้างนอกรวมอยู่เป็นหนึ่งณภายในแน่วแน่ถึงทีแรกยังไม่สนิทแต่เราก็พยายามเอาในนิดความสงบนั่นมาบริกรรมมันค่อยสงบเองคำว่าความสงบคือจิตรวมเป็นอารมณ์เป็นอันหนึ่งไม่แยกออกจะเรียกว่าเอกคตารมณ์เอตังจิตตังให้จิตเหลือดวงเดียวเท่านั้นจิตมีหลายหลายดวงไม่เอาเอาไว้แต่ดวงเดียวเอตังธรรมังธรรมอารมณ์นี้มากเราก็ไม่เอาเอาอารมณ์อันเดียวธรรมดวงเดียวกับจิตดวงเดียวกับอารมณ์อันเดียวเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เราก็พยายามตั้งสติระลึกในธรรมดวงเดียวนะระลึกไป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 เวลามันขาดจากอารมณ์ภายนอกจริงๆมันไม่สัมปยุตไปแล้วด้วยสติของเรากำกับควบคุมอยู่จิตก็เข้ามีอารมณ์อันเดียวแน่แน่ตั้งมันคำว่าตั้งมันนั้นคือไม่มีอารมณ์ภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามากวนไม่ได้เปรียบเหมือนเสาหินยาว4 เมตรเราฝังลึก2 เมตรยังเหลืออยู่2 เมตรลมพายุจะแรงสักขนาดไหนก็ตามไม่สามารถจะทำเสาหลักหินนั้นให้หวั่นไหวได้ให้สะเทือนได้ฉันใดจิตของบุคคลผู้มีกำลังสติสำรวมรักษาเป็นสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่ขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วไม่มีอารมณ์อันใดจะเป็นทุกขเวทนาจะเป็นอารมณ์กิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงอาการหยาบคายเข้ามาไม่จะมาก่อกวนจิตใจเข้ามาให้จิตใจนั่นถอนออกจากสมาธิเป็นอันไม่สำเร็จจิตจะต้องขาดจากอารมณ์นั้นสิ่งเหล่านั้นจะมาต่อกับจิตไม่ได้จิตตัดขาดออกเหลือแน่แน่ตั้งมันสมควรแก่กำลังของสมาธิแล้วจึงได้ถอนออกมาครับอารมณ์ภายนอกตามปกติธรรมดานี่การภาวนาจิตสงบคือจิตตั้งมั่นถ้าหากว่าจิตเข้าที่ได้ตั้งมั่นอย่างนั้นแล้วเรียกว่าจิตสะอาดผ่องใสสะอาดเป็นที่จิตปล่อยวางอารมณ์ชั่วคราวจิตอาศัยจิตจิตรู้จิตไม่เกี่ยวข้องกับข้างนอกทุกทั้งหลายที่มีอยู่ที่อาศัยสังขารเกิดขึ้นเมื่อจิตมันปล่อยวางได้แล้วทุกข์ก็ไม่มีที่อาศัยอยู่ในจิตดวงนั้นเลยเพราะทุกข์มันทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อจิตมันไม่ยอมเศร้าหมองมันบริสุทธิ์แล้วทุกข์ก็ไม่อยู่มันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายรักษาจิตของเราให้บริสุทธิ์และสะอาดด้วยอำนาจแห่งความสงบนั้นเราสามารถกำจัดทุกข์ได้หรือวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์ได้จะเป็นวิมุตติหลุดพ้นด้วยสติคือหลุดพ้นชั่วคราวก็ตามเราก็จะได้สัมผัสสัมพันธ์กับความสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นเป็นพยานหลักฐานในจิตใจของเราถ้าเราจากความสุขสงบเหล่านั้นมันกลับเปลี่ยนแปลงกันเริ่มอีกเราก็
ได้มีศรัทธาเพราะเราเห็นแล้วจะได้เพียรพยายามต้องจัดสิ่งที่เข้ามาก่อกวนเหล่านั้นให้หมดเหตุปัจจัยที่อาศัยเกิดให้มันขาดสูญไปแล้วก็จะได้พ้นอันถาวรคือสิ้นเชิงดับสนิทไม่กลับกำเริบอีกนี่เรียกว่าพ้นทุกข์แท้จริงพ้นทุกข์ดับสนิทนั้นจะต้องอาศัยเจริญปัญญาวิปัสสนาถอดถอนอนุสัยกิเลสอย่างละเอียดที่สติไม่สามารถจะกำจัดได้ถอนได้แต่ปัญญานี่แต่อยู่ที่ไหนก็ซอกแซ่จนละเอียดจนไม่มีตรงไหนเหลือไม่มีอะไรเสร็จมันกำจัดเสียหมดแม้แต่ความไม่รู้ที่เศษเหลือเล็กเล็กน้อยมันทำลายออกหมดจนไม่มีเหลือเรียกว่าอาวิชายตเววาเสสะเวราคะเนโรนะธาตั้งฆาระเนโรโทนะไม่มีความหลงความมืดความโปรดตั้งใจมีสติสังรวมกายมีสติสังรวมใจการปฏิบัติก็คือปฏิบัติกายและปฏิบัติใจของเรานี่เองเพราะเหตุใดเพราะกายนี้ก็เป็นทางมาแห่งทุกข์อย่างหนึ่งใจก็เป็นทางเกิดแห่งทุกข์ถ้าเราไม่ปฏิบัติทุกข์ก็ย่อมต้องเกิดขึ้นจากการกระทำทางกายของเราจากการกระทำทางจิตใจของเราเราย่อมได้รับทุกข์ได้รับโทษได้รับภัยจากการไม่สำรวมและการไม่ปฏิบัติคำว่าโทษคำว่าภัยทั้งหลายไม่ได้มาจากอื่นจากไกลจากที่เราไม่ได้ปฏิบัติขาดอบรมนั่นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้พ้นจากโทษจากทุกข์จากภัยก็เพราะพระองค์ปฏิบัติกายกับใจนี้ให้สะอาดให้หมดจดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อต้องการออกจากโทษจากภัยแล้วไม่มีทางอื่นที่จะออกได้นอกจากเราจะมาสำรวมรักษากายของเรารักษาวาจาของเราและรักษาจิตใจของเราการรักษากายรักษาวาจาท่านเรียกว่ารักษาศีลเลยเรียกไปเรื่องศีลใช่ไหมเราก็เลยเข้าใจค่อยเขยกันสำคัญว่าศีลอยู่ที่สิกขาบทอยู่ที่สมาทานอยู่ที่พระเราไปรับจากพระจึงได้สิเข้าใจค่อยเขยเพราะว่าการสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ได้กล่าวถึงการรักษาศีลเลยเลือกแต่ไปทางตัวหนังสือทางเสียงที่พูดแต่เมื่อเราสมาทานว่าตามสิกขาบทแล้วเราพินิจพิจารณาดูเช่นว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทานี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3นี้ท่านสอนให้เราสำรวมกายนั่นเองเมื่อกายเราไม่ไปกระทำแล้วโทษเหล่านั้น3ข้อนั้นก็ไม่มีไม่สำเร็จจากอย่างอื่นข้อที่สี่โทษที่เกิดขึ้นจากวาจาที่เราไม่สำรวมคำพูดเราพูดคำแท้พูดคำไม่จริงพูดคำส่อเสียดพูดคำหยาบพูดคำเพ้อเจ้อนี่ออกจากคำพูดถ้าเราไม่รักษาแล้วเราพูดสิ่งเหล่านี้ออกมาก็เลยเป็นทางมาซึ่งโทษซึ่งทุกข์ซึ่งภัยที่เราและใครๆไม่ต้องการอย่างนี้เรียกว่ารักษาศีลรักษากายรักษาวาจาทำสมาธิรักษาใจปฏิบัติใจเพราะฉะนั้นในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจึงว่าสะอาดหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคำว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนั้น
ก็ไม่ได้หมายอันอื่นหมายกายบริสุทธิ์หมายวาจาบริสุทธิ์หมายจิตใจบริสุทธิ์ตัวของเราก็มีเท่านี้สิ่งที่เศร้าหมองก็คือเศร้าหมองทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือการกระทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจอันเป็นทางทุจริตประกอบทำความไม่ดีสิ่งที่ตนไม่พึงปรารถนาผลจากการกระทำเมื่อคนอื่นมากระทำให้เราเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่ปรารถนาเมื่อเรากระทำกับคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่ปรารถนาที่จะให้เราทำเพราะเป็นการทุจริตทำความเดือดร้อนฉะนั้นการภาวนาเราก็มาตรวจดูกายของเราได้สำรวมดีเรียบร้อยแล้ววาจาของเราเวลานี้ก็เรียบร้อยแล้วยังเสพจิตใจของเรายังคิดนึกพุ่งสร้างไปตามอารมณ์ต่างๆเพราะกายที่จะทำดีต้องใจดีเมื่อใจดีแล้วกายการกระทำออกมาก็ต้องทำแต่ทางดีวาจาพูดออกมาก็พูดแต่ทางที่ดีถ้าใจไม่ดีแล้วมันแสดงออกมามันเต็มอารมณ์เหล่านั้นมันเปลี่ยนอยู่ในใจจนไม่มีที่เก็บจนล้นไหลออกมาสู่ทางกายกายก็เลยเป็นกายที่ไม่ดีไหลเข้าไปทางวาจาออกทางวาจาวาจานั้นก็ไม่ดีเพราะใจไม่ดีถ้าใจรักษาดีแล้วความดีนั้นไหลไปเหมือนกับน้ำที่สะอาดไหลไปที่ไหนก็ไม่มีโทษมีภัยไม่มีใครรังเกียจเพราะน้ำสะอาดใครก็ต้องการจิตใจที่สะอาดเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราและพระอริยเจ้าทั้งหลายมีแต่คนเชื่อชมมีแต่คนปรารถนาอยากพบอยากเห็นอยากเข้าใกล้อยากเคารพกราบไหว้อยากทำบุญให้ท่านอยากฟังคำของท่านพูดนี่ล้วนจะเป็นสิ่งที่สิริมงคลเป็นสิ่งที่สะอาดเพราะจิตใจของท่านสะอาดเพราะท่านปฏิบัติเหมือนกับเราทั้งหลายกำลังดำเนินปฏิบัตินี่แหละเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติอบรมกายให้สะอาดอบรมจิตใจให้สะอาดนี่ถูกต้องเป็นอริยมรรคเป็นปฏิปทาของพระอริยเจ้าไม่ใช่ธรรมดาเรากำลังเดินตามทางของพระอริยเจ้าเราควรทำความปลื้มใจและดีใจสนับสนุนให้กำลังใจในการประพฤติการปฏิบัติการอบรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าให้กิเลสมาขัดขวางเป็นเครื่องอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดความสุขแต่พยายามตั้งใจปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นของเราความดีเป็นของเราทั้งหมดไม่มีใครมาแบ่งถึงแม้ว่าเราจะแผ่เมตตาเสียสละเพื่อช่วยเหลือคนอื่นหรือแผ่บุญแผ่กุศลในคนอื่นแทนที่จะหมดเหมือนกับเราให้วัตถุกลับได้เพิ่มขึ้นอีกยิ่งเราแจกแผ่เมตตาให้คนอื่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาได้บุญเพิ่มขึ้นอีกเรียกว่าปัตตานโมทนาใหม่บุญผู้อนุโมทนาก็ได้ปฏิทานอันใหม่ผู้ที่ให้ก็ส่วนบุญเหล่านั้นก็ได้บุญใหม่อีกแทนที่จะหมดกลับมีกำลังเพิ่มขึ้นอีกนี่ความดีเป็นอย่างนั้นให้ใครไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นเพื่อตั้งใจมีสติสำรวมกายมีสติสำรวมใจ
การปฏิบัติก็คือปฏิบัติกายและปฏิบัติใจของเรานี่เองเพราะเหตุใดเพราะกายนี้ก็เป็นทางมาเห็นทุกข์อย่างหนึ่งใจก็เป็นทางเกิดแห่งทุกข์ถ้าเราไม่ปฏิบัติทุกข์ก็ย่อมต้องเกิดขึ้นจากการกระทำทางกายของเราจากการกระทำทางจิตใจของเราเราย่อมได้รับทุกข์ได้รับโทษได้รับภัยจากการไม่สำรวมและการไม่ปฏิบัติคำว่าโทษคำว่าภัยทั้งหลายไม่ได้มาจากอื่นจากไกลจากที่เราไม่ได้ปฏิบัติขัดอบรมนั่นเององค์สมเด็จพระธรรมาทั้งพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้พ้นจากโทษจากทุกข์จากภัยก็เพราะพระองค์ปฏิบัติกายกับใจนี้ให้สะอาดให้หมดจดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อต้องการออกจากท่อจากภัยแล้วไม่มีทางอื่นที่จะออกได้นอกจากเราจะมาจำรวมรักษากายของเรารักษาวาจาของเราและรักษาจิตใจของเราการรักษากายรักษาวาจาท่านเรียกว่ารักษาศีลเราเรียกไปเรื่องศีลเสียแล้วเราก็เลยเข้าใจไขว้เขวกันสำคัญว่าศีลอยู่ที่สิกขาบทอยู่ที่สมาทานอยู่ที่พระเราไปรับจากพระจึงได้ศีลเข้าใจไขว้เขวเพราะว่าการสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ได้กล่าวถึงการรักษาศีลเลยเลือกแต่ไปทางตัวหนังสือทางเสียงที่พูดแต่เมื่อเราสมาทานว่าตามสิกขาบทแล้วเราพินิจพิจารณาดูเช่นว่าปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทานิข้อ1ข้อ2ข้อ3นี้ท่านสอนให้เราสำรวมกายนั่นเองเมื่อกายเราไม่ไปกระทำแล้วโทษเหล่านั้น3ข้อนั้นก็ไม่มีไม่สำเร็จจากอย่างอื่นข้อที่4โทษที่เกิดขึ้นจากวาจาที่เราไม่สำรวมคำพูดเราพูดคำเท็จพูดคำไม่จริงพูดคำส่อเสียดพูดคำหยาบพูดคำเพ้อเจ้อนี่ออกจากคำพูดถ้าเราไม่รักษาแล้วเราพูดสิ่งนี้ออกมาก็เลยเป็นทางมาถึงโทษถึงทุกข์ถึงภัยที่เราและใครๆไม่ต้องการนี่เรียกรักษาศีลรักษากายรักษาวาจาทำสมาธิรักษาใจปฏิบัติใจเพราะฉะนั้นในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจึงว่าสะอาดหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคำว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนั้นก็ไม่ได้หมายอันอื่นหมายกายบริสุทธิ์หมายวาจาบริสุทธิ์หมายจิตใจบริสุทธิ์ตัวของเราก็มีเท่านี้สิ่งที่เศร้าหมองก็คือเศร้าหมองทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือการกระทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจอันเป็นทางทุจริตประกอบทำความไม่ดีสิ่งที่ตนไม่พึงปรารถนาผลจากการกระทำเมื่อคนอื่นมากระทำให้เราเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่ปรารถนาเมื่อเรากระทำกับคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่ปรารถนาที่จะให้เราทำเพราะเป็นการทุจริตทำความเดือดร้อนฉะนั้นการภาวนาเราก็มาตรวจดูกายของเราได้สำรวมดีเรียบร้อยแล้ววาจาของเราเวลานี้ก็เรียบร้อยแล้วยังแต่จิตใจของเรายังคิดนึกฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆเพราะกายที่จะทำดีต้องใจดี
เมื่อใจดีแล้วกายการกระทำออกมาก็ต้องทำแต่ทางดีวาจาพูดออกมาก็พูดแต่ทางที่ดีถ้าใจไม่ดีแล้วมันแสดงออกมามันเต็มอารมณ์เหล่านั้นมันเปลี่ยนอยู่ในใจจนไม่มีที่เก็บจนล้นไหลออกมาสู่ทางกายกายก็เลยเป็นกายที่ไม่ดีไหลเข้าไปทางวาจาออกทางวาจาวาจานั้นก็ไม่ดีเพราะใจไม่ดีถ้าใจรักษาดีแล้วความดีนั้นไหลไปเหมือนกับน้ำที่สะอาดไหลไปที่ไหนก็ไม่มีโทษมีภัยไม่มีใครรังเกียจเพราะน้ำสะอาดใครก็ต้องตายจิตใจที่สะอาดเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราและพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีแต่คนเชื่อชมมีแต่คนปรารถนาอยากพบอยากเห็นอยากเข้าใกล้อยากเคารพกราบไหว้อยากทำบุญให้ทานอยากฟังคำของท่านพูดเนี่ยล้วนจะเป็นสิ่งที่สิริมงคลเป็นสิ่งที่สะอาดเพราะจิตใจของท่านสะอาดเพราะท่านปฏิบัติเหมือนกับเราทั้งหลายกำลังดำเนินปฏิบัตินี่แหละเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติอบรมกายให้สะอาดอบรมจิตใจให้สะอาดนี่ถูกต้องเป็นอริยมรรคเป็นปฏิปทาของพระอริยะเจ้าไม่ใช่ธรรมดาเรากำลังเดินตามทางของพระอริยะเจ้าเราควรทำความปลื้มใจและดีใจสนับสนุนให้กำลังใจในการประพฤติการปฏิบัติการอบรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าให้กิเลสมาขัดขวางเป็นเครื่องอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดความสุขแต่พยายามตั้งใจปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นของเราความดีเป็นของเราทั้งหมดไม่มีใครมาแบ่งถึงแม้ว่าเราจะแผ่เมตตาเสียสละเพื่อช่วยเหลือคนอื่นหรือแผ่บุญแผ่กุศลให้คนอื่นแทนที่จะหมดเหมือนกับเราให้วัตถุกลับได้เพิ่มขึ้นอีกยิ่งเราแจกแผ่เมตตาให้คนอื่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาได้บุญเพิ่มขึ้นอีกเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญผู้อนุโมทนาก็ได้ปฏิทานใหม่ผู้ที่ให้ก็ส่วนบุญเหล่านั้นก็ได้บุญใหม่อีกแทนที่จะหมดกลับมีกำไรเพิ่มขึ้นอีกนี่ความดีเป็นอย่างนั้นให้ใครไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นใครปฏิบัติก็ไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นเมื่อรับไปแล้วใช้ได้ตลอดเวลาเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าองค์พระองค์ทรงประทานธรรมวินัยไว้เสียสละแนะนำธรรมสอนแจกจ่ายซึ่งได้นามว่าภควาผู้จำแนกแจกธรรมผู้ให้ธรรมแก่ประชาชนชาวโลกถึงพระองค์จะบริจาคให้มากมายเท่าไรแต่พระองค์ก็ไม่มีการลดละไม่มีการบกพร่องในธรรมที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในพระองค์ยังสมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกผู้ที่รับเอาไปเมื่อรับไปแล้วเอาไปใช้ไม่มีที่บกพร่องเหมือนกับเรารับเอาศีลมารักษาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่เคยบกพร่องเมื่อปฏิบัติศีลเราจะปฏิบัติเท่าไรก็จะเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นปฏิบัติทางกายทางจิตใจยิ่งทำให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดแม้แต่คนอื่นจะเอาเยี่ยงอย่างเราแนะนำสั่งสอนชักชวนผู้อื่นเข้ามาประพฤติมาปฏิบัติร่วมกันด้วยกันก็ยิ่งเพิ่มทวีขึ้นอีกของเราก็ไม่บกพร่องคนอื่นก็ได้รับไปแล้วถ้าเขาตั้งใจปฏิบัติบริสุทธิ์บริบ
ก็ได้สมบูรณ์บริบูรณ์จิตใจไปถึงไหนบุคคลนั่นก็สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกคนจากเราก็ไม่บกพร่องไม่เคยบกพร่องเลยเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรยินดีในธรรมอันนำความสุขมาให้การยินดีในธรรมนั้นย่อมชนะเสียซึ่งการยินดีทั้งปวงการประพฤติธรรมย่อมเป็นการประพฤติอันเลิศประเสริฐกว่าการประพฤติใดๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายยินดีในการประพฤติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการภาวนาอบรมจิตใจของเราเหมือนเรากำลังทำอยู่นี้เราได้ทำมาบ่อยๆแล้วเราก็เห็นความสงบเห็นความสุขเป็นพยานหลักฐานในจิตใจของเราเราจึงได้เชื่อมั่นจึงได้ยึดมั่นประพฤติปฏิบัติเสมอมาไม่บกพร่องแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ชำระจิตใจของเราให้หมดจากมนทินทั้งหลายก็ยังไม่หมดยังมีเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องชำระต่อไปเราจะต้องปฏิบัติต่อไปเมื่อตรัสใดกิเลสอาสวะอันเป็นมนทินทางจิตใจยังมีอยู่แล้วเราจะต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาถอดถอนหรือชำระสัจจะให้หมดอย่าให้มีเหลือถ้ามีเหลือส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วมันก็เพาะเชื้อขยายตัวออกขึ้นมาอีกกำเริบอีกทำให้เราไม่ทุกข์เดือดร้อนได้รับมีเวรมีภัยขึ้นมาเพราะกิเลสนิดเดียวฉะนั้นเหมือนกับเชื้อโรคถ้าเรารักษาไม่ขาดแล้วจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วดื้อยายากแก่การรักษายาที่เคยรักษาหายแล้วก็รักษาไม่หายเพราะมันดื้อต่อยาเสียแล้วเราปฏิบัติทำค้างอยู่ทำสักครู่เล็กๆน้อยๆจะทิ้งเสียทำทิ้งเสียหนักข้าวหนักข้าวเป็นคนจับจดเป็นคนไม่มั่นคงเป็นคนไม่สำเร็จหากถ้าสร้างบ้านสร้างเรือนก็ทิ้งบ้านทิ้งเรือนให้ได้ไม่สำเร็จการปฏิบัติขาดเคลิ้นเคลิ้นไม่ทำไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ทำเพราะให้เหนื่อยเพราะรำคาญเปล่าก่อนจะทำนั่นให้ตรวจตรองพินิจพิจารณาเมื่อลงมือทำสิ่งใดขอให้ทำสิ่งนั้นจริงๆการข้อปฏิบัติที่ย่อหย่อนได้ละหลวมแต่ย่อมชุบคราบไปนรกได้วัดอันใดที่กระทำระลึกได้ด้วยความรังเกียจข้อประพฤติปฏิบัตินั้นท่านว่าไม่ดีอย่าทำเสียเลยเราควรทำข้อวัดปฏิบัติที่ระลึกถึงแล้วไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังการปฏิบัติข้อวัดเช่นนั้นเป็นปฏิบัติที่ดีเราควรจะทำเมื่อทำแล้วได้รับความสุขใจเย็นใจไม่มีเวรมีภัยตามมาให้เราได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นการภาวนาเป็นการชำระเวรชำระภัยชำระเครื่องเศร้าหมองเพื่อให้จิตใจของใสสะอาดบริสุทธิ์ตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าปริโยตะจิตตะปริโยตะปนังเอตังบุตธานาชาตินะการทำจิตของตนให้ผ่องใสของแพทย์สะอาดหมดจดคือว่าเราปฏิบัติทำการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าแม้แต่จะมาตรัสรู้ครั้งหน้าอีกที่พระองค์ก็สอนอบรมกายกับใจนี่แหละไม่ใช่สอนอื่นไกลถ้าหากเราทั้งหลาย
ได้ปฏิบัติให้ถึงซึ่งความที่สุดแห่งทุกข์ได้ในเร็วพลันตรายยิ่งดีให้รีบทำให้พ้นทุกข์ดีการทิ้งช่วงไว้ปล่อยไว้ให้เวลายาวนานไม่แน่นอนเหตุการณ์ทุกอย่างมันไม่แน่นอนเหมือนพระโอวาทเรียกว่าปัจฉิมโอวาทโอวาทสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายทั้งปวงคือสังขารทั้งหมดจะเป็นสังขารโลกก็ตามสังขารธรรมก็ตามสังขารเหล่านั้นรู้ว่าแต่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่มั่นคงเพราะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหล่านี้เองท่านทั้งหลายจงพยายามทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นคำสั่งปัจฉิมโอวาทคือโอวาทครั้งสุดท้ายพระองค์ทรงปิดพระโอษฐ์ไม่ได้สอนใครอีกเลยเพราะฉะนั้นคำว่าถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเนี่ยเป็นคำพูดที่มีคุณค่าอันสูงที่มีค่ามากที่มีประโยชน์มากถ้าบุคคลผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทบุคคลผู้นั้นก็เชื่อเป็นผู้มีคุณค่าสูงเหมือนกับธรรมที่ไม่ประมาทชื่อว่าเป็นอมตะธรรมก็ว่าได้เพราะความไม่ประมาทท่านว่าเป็นทางไม่ตายบุคคลผู้ประมาทแล้วก็เหมือนบุคคลผู้ตายแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรยินดีในความไม่ประมาทคือเป็นผู้มีสติกำหนดรู้ตัวเห็นสังขารในตัวของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของข้ามค่าเป็นของทุกข์โศกเป็นของลำบากในการบริหารในการบำรุงเหน็ดเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละเพราะงั้นถ้าเราไม่มีปัญญาแก้ไขถ้าเรามีปัญญาเข้าไปช่วยแก้ไขชีวิตนี้ก็อยู่ได้ด้วยความบริสุทธิ์เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ความสุขในท่ามกลางโลกกำลังทุกข์อยู่นี่แหละพระองค์ได้ความเย็นในโลกกำลังมันร้อนอยู่นี่แหละพระองค์ได้รับความเกิดขึ้นในโลกกำลังแห่งแรงเคร่งเครียดนี่แหละพระองค์ได้เบิกบานจึงได้นามพุทธโธเป็นผู้เบิกบานเต็มที่พระองค์ได้ในโลกอันนี้แหละในปัจจุบันนี้พระองค์ไม่ได้ละขันไปแล้วจึงสำเร็จพระอริยสาวกทั้งหลายก็ท่านก็ได้อยู่ในโลกนี้แหละได้อยู่สถานที่จริงแบบล้อมเหมือนกับปัจจุบันนี่แหละแต่ท่านเกิดในโลกอยู่ในโลกก็จริงแต่ท่านไม่ติดโลกเหมือนกับดอกบัวที่เกิดในท้องนอกติดข้างถนนที่น้ำเกิดต้มหรือสกปรกแต่ดอกบัวนั้นไม่ได้สกปรกเหมือนกับน้ำแม้แต่สีแต่กลิ่นของดอกบัวก็มันไม่เอาสิ่งที่สกปรกติดตัวมาเลยยังรักษาสีสันวรรณะตลอดถึงกลิ่นดอกบัวได้สืบพันธุ์มาจากพ่อแม่ลูกหลานเกิดต่อไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงยังรักษาสีสันวรรณะกลิ่นสมควรใครเห็นก่อนมีความปรารถนาที่จะเอานำไปสักการะบูชา
ฉันใดก็ดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายกับพระอริยสงฆ์สาวกของเราทั้งหลายท่านเกิดอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกระดอกบัวที่เกิดอยู่ในส่วนตรงอย่างนั้นแหละแต่ท่านไม่ติดท่านไม่หลงท่านมีปัญญารู้ฐานะอาฐานะสิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นฐานะคือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยอันนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นตามความเป็นจริงเราจะทำให้สังขารไม่เที่ยงไม่มีปัญญาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทำให้อัตภาพร่างกายนี้มั่นคงถาวรไม่มีใครทำได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค้นคว้าหายาหาต่างๆเพื่อบำบัดเพื่อบรรเทาเพื่อเนี่ยจะได้บ้างเล็กน้อยเมื่อถึงวันจริงๆแล้วกระทั่งคนธรรมดาทั้งหมอทั้งโรงพยาบาลก็แก่ชราคำคราแตกดับสลายไปเสมอกันเหมือนกับชาวไร่ชาวนาแต่พอค่าพอขายที่ไม่รู้จักยาไม่มียานอนอยู่ในห้องยาถึงคราวแล้วก็ต้องทิ้งยาไปนอนอยู่ในเครื่องมืออย่างไรก็ตามเอาไว้ไม่อยู่นี่อันนี้เป็นฐานะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทควรปฏิบัติให้จิตใจของเราเข้าถึงธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งซึ่งชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสทุกเหล่านี้ไม่สามารถที่จะติดตามไปได้เพราะไม่ละเอียดพอส่วนจิตโดยธรรมชาติละเอียดประณีตผ่องใสสะอาดนั้นละเอียดสามารถสลัดสิ่งที่หยาบออกและประยุกต์อิสระธรรมชาติบริสุทธิ์ตามลำพังของจิตเองได้เพราะท่านมีผู้ทำมาแล้วจิตทุกดวงบริสุทธิ์ได้ไม่ว่าดวงไหนก็ตามของใครก็ตามถ้ามีศรัทธามีสติมีปัญญาดีแล้วนำมาใช้ประกอบตามทางของพระพุทธเจ้าทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วย่อมพ้นจากทุกได้ไม่ได้เลือกบุคคลจนชั้นวรรณะใดๆแต่คนเมื่อมีดีจนเข็นใจอย่างไรก็ตามเมื่อมีศรัทธาประพฤติปฏิบัติแล้วไม่ได้เลือกสามารถสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาก็สามารถให้จัดสิ่งเหล่านั้นได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายไม่ใช่มาจากตระกูลมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างเดียวมาจากตระกูลยาเจ้าขอทานทุกยากลำบากก็มีพระพุทธเจ้าไม่ได้เลือกขอให้ประพฤติปฏิบัติกรรมอันเป็นดีก็ควรคบค้าสมาคมควรอยู่ร่วมกันพระองค์ให้ร่วมกันหมดขอให้ประพฤติดีอย่างเดียวตระกูลไหนก็ตามพระองค์ไม่รังเกียจทรงรังเกียจแต่ความชั่วจะเป็นตระกูลสูงจะแค่ไหนก็ตามถ้าประพฤติชั่วแล้วพระองค์ก็ไม่ให้เข้ามาในบริษัทของพระองค์เพราะฉะนั้นการเป็นคนดีหรือไม่ดีนั่นเพราะกรรมการกระทำดีให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะตระกูลไม่ใช่เพราะทรัพย์สมบัติไม่ใช่เพราะอำนาจอย่างอื่นอำนาจศีลอำนาจธรรมนั่นเองขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจภาวนาสวดจองดูก็เพื่อเห็นความจริงดังบรรยายมานี้เพื่อรู้ความจริงและจิตใจจะได้สงบขอให้รู้ความจริงในจิตมันสงบเองมันหมดความสงสัยแล้วมันก็ต้องสงบไม่ดิ้นรนแต่มันหมดความโง่จิตก็ย่อมฉลาดไม่ไปแสวงหาทุกข์มาเพิ่มขึ้นอีกแม้แต่ตัวของเรามันก็เกิดแก่เจ็บตาย
ายแล้วจะไปแสวงหาวัตถุที่เกิดแก่เจ็บตายมาอีกของไม่เที่ยงมาอีกมีของอะไรเที่ยงสักอย่างในวัตถุนั้นนั่นมาใช้สอยก็ข้ามค่าทุกโจมไม่หลับเรือนชานบันช่องทำด้วยเหล็กดีสักเท่าไรก็ตามเครื่องใช้เครื่องสอยทุกประเภทมีแต่ข้ามค่าทุกโจมเป็นภาระอันหนักแก่เราผู้เจ้าของทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเห็นทุกข์โทษอย่างนี้พระองค์จึงปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์โทษขอให้เราทั้งหลายพยายามสอบส่องเห็นเมื่อดังกล่าวมานี้จิตจะได้สลดสังเวชแต่ใจก็จะได้ผ่องแผ้วจะได้สงบจะได้มีความสุขเพราะจิตมารู้ความจริงแล้วมันไม่อยากอะไรทั้งหมดมันอิ่มแล้วพอมันรู้ความจริงเนี่ยมันก็อิ่มในตัวของมันเองมันไม่หิวต้องการสิ่งทุกข์เหล่านั้นมาอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็เราจะจำให้ดีนำมาใช้ประพฤติปฏิบัติเพื่อประกอบจิตของเราให้ของใสสะอาดหมดจดให้ได้ความสงบแท้จริงเราก็จะได้บรรลุถึงซึ่งความสุขความเจริญดังบรรยายมาให้ภาวนาต่อสมควรกับเวลาเลยที่เลิก